สวัสดีค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกับพิมพ์อีกวันทางช่อง YouTube Good My Store 15วันนี้มีหัวข้อประเด็นที่น่าสนใจมากๆนะคะสาวไทยถูกปฏิเสธวีซ่าแต่งงานแล้วก็ในเคสที่ผู้หญิงไทยไม่สามารถที่จะได้กรีนการ์ดวันนี้พิมพ์อยากจะมาขยายความต่อเนื่องจากรายละเอียดที่ลงไปนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้ว่างมาตอบให้กับทุกคนหลังจากที่พิมพ์ได้รับข้อมูลจากพี่กุ้งนะคะใครที่เคยตามคลิปของพิมพ์ก่อนหน้านั้นนะที่พี่พุทธสาวไทยในสวีเดนเคยมาเล่าสู่กันฟังแล้วพิมพ์ก็ออกคลิปนั้นไปนะคะว่าณตอนนั้นน่ะผู้หญิงไทยจดทะเบียนสมรสกับแฟนฝรั่งชาวสวีเดนแต่ว่าถูกปฏิเสธวีซ่าแต่งงานเพราะอะไรมันมีต้นเหตุปลายเหตุมาจากตรงจุดไหนคือกรณีของเคสนั้นนะคะที่ถูกปฏิเสธวีซ่าเพราะเนื่องจากว่าในตลอดระยะเวลาของชีวิตของผู้ชายในช่วงที่เขานั้นอินกับสาวเอเชียผู้ชายคนนั้นนะคะทำการสปอนเซอร์วีซ่าให้กับสาวไทยแน่หลายคนเข้าไปทดลองใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะคนละ3เดือนหลังจากครบ3เดือนก็กลับมาก็สปอนเซอร์คนใหม่เข้าไปซึ่งในหลายประเทศที่มันเป็นทางยุโรปที่สามารถที่จะทำวีซ่าหรือว่าสปอนเซอร์วีซ่าไปได้ง่ายโดยที่ผู้หญิงนั้นไม่จำเป็นที่ต้องทำงานขอให้ได้ผู้ชายนั้นทำงานแล้วก็สามารถที่จะทำใบเชิญก็สามารถที่จะทำเรื่องพาผู้หญิงไปการที่ผู้หญิงไทยหรือว่าผู้หญิงจากประเทศไหนก็ตามนะคะไปด้วยคำเชิญของผู้ชายคนนี้หลายต่อหลายครั้งมันเป็นเรคคอร์ดข้อมูลที่ทางสถานทูตนั้นมีเมื่อรับถอดข้อมูลทางสถานทูตนั้นมีเขาก็เห็นชัดเจนนะคะว่าผู้ชายคนนี้มันมีอะไรมากกว่าสิ่งที่คิดนะคะเพราะรายการที่อินไว้ผู้หญิงไปทุกๆ3เดือนบางคนนะคะไปด้วยความหวังว่าผู้ชายจะแต่งงานกับเรานู่นนี่นั่นแต่ไปแล้วไม่ใช่ผู้ชายให้ไปปฏิบัติพัดวีไปกินไปนอนไปใช้ชีวิตคู่ด้วยกันในช่วงระยะเวลาสั้นๆเมื่อถึงเวลาผู้ชายก็บอกโอ้ไม่ได้รักคุณนะคะขอให้คุณกลับบ้านกลับไปที่ไทยนะมันก็จะเป็นแบบนั้นวนเวียนไปแต่บังเอิญว่าวันหนึ่งที่ผู้ชายได้ไป fall in love กับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาตัดสินใจที่แต่งงานยื่นวีซ่าแต่งงานปรากฏว่าสถานทูตมองว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาไอ้ผู้ชายคนนี้เขาทำเหมือนกับมันออกแนวเหมือนกับว่าที่จะหาผู้หญิงมาเหมือนมองเป็นการค้ามนุษย์นะคะเข้าตีขายการค้ามนุษย์ที่แบบว่าพาผู้หญิงมาแล้วก็มาหลายต่อหลายคนแล้วก็ไม่ยอมลงเอยกับใครสักทีนะคะมาเป็น5เป็น6เป็น10คนซึ่งกรณีแบบนี้นะคะมันทำให้ผู้หญิงนั้นไม่สามารถที่จะได้วีซ่าย้ายไปอยู่ที่ประเทศเขาต่อเนื่องจากเคสของสวีเดนมาดูเคสของอเมริกานะคะที่พี่กุ้งส่งมาวันนี้คือพี่ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เขามีอัปเดตหรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนนะตอนที่พิมพ์รู้จักกับเพื่อนคนหนึ่งนะสามีของเขานั้นหย่ามาหลายครั้งครั้งที่3หรือว่าครั้งที่4นะและทีนี้ก็คือเขาก็มาแต่งงานกับผู้หญิงคนเนี้ยนะคะมาด้วยวีซ่าคู่มั่นเมื่อมาด้วยวีซ่าคู่มั่นเขาก็แต่งงานเขาก็ได้กรีนการ์ดนะแต่เคสนี้น่าสนใจนะคะพิมพ์ไม่รู้นะคะว่าเคสของผู้หญิงไทยที่สามีเขาหย่ามาแน่หลายครั้งนั้นผู้ชายนั้นเคยสปอนเซอร์วีซ่าหรือว่าสปอนเซอร์กินการ์ดผู้หญิงจากประเทศอื่นมาหรือไม่เพราะเคสที่พี่กุ้งส่งมานี่น่าสนใจที่แบบว่าผู้ชายน่ะสปอนเซอร์วีซ่ามาให้จากผู้หญิงจากเวียดนามมาหลายครั้งแล้วทุกครั้งนะคะมาประมาณครั้ง2ครั้งแล้วที่ตอนสัมภาษณ์กินการ์ดครั้งที่2สถานทางเจ้าหน้าที่แจ้งนะคะว่าเขาน่ะผู้หญิงอาจจะไม่ได้กินการ์ดนะคะอาจจะไม่ได้กินการ์ดพี่ก็ไม่แน่ใจนะว่าด้วยเหตุผลอะไรแต่อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่คุณนั้นจำเป็นที่ต้องรู้ว่าผู้ชายของคุณที่คุณเดทคุณแชทคุณคุยด้วยนั้นน่ะเขาน่ะเคยสปอนเซอร์วีซ่าเขาเคยสปอนเซอร์กรีนการ์ดให้ผู้หญิงมาแล้วกี่คนข้อมูลพวกนี้มันสำคัญกับชีวิตคุณมากแค่ไหนเพราะหากกรณีที่ผู้ชายนั้นเคยผ่านการสปอนเซอร์กรีนการ์ดมาหลายครั้งสปอนเซอร์วีซ่ามาในหลายครั้งสถานทูตหรือว่าเจ้าหน้าที่ในการที่ทำวีซ่าตอนสัมภาษณ์กรีนการ์ดนะเขาจะมองไปอีกมุมหนึ่งว่ามันเพราะอะไรทำไมผู้ชายคนนี้ถึงทำมาในหลายครั้งมันเพราะอะไรวายดังนั้นพิมพ์อยากจะบอกให้กับเพื่อนๆทุกๆคนนะคะว่าเวลาคุณแชทคุยกับผู้ชายของคุณ
คุณจำเป็นต้องถามคำถามพวกนี้บางคนนะก็คิดแต่ว่าขี้กลัวที่ว่าเราจะถามเข้าไปแล้วผู้ชายอาจจะไม่ชอบใจเขาไม่ถูกใจเขาอาจจะเลิกกับเรานู่นนี่นั่นนะแต่คุณจะบอกนะคะว่าหากกรณีที่ความสัมพันธ์ของคุณมันไปจนถึงการแต่งงานมันกับเคสของสวีเดนแล้วมันจะยากหากกรณีที่คุณไปจนถึงช่วงสุดท้ายหรือว่าสเต็ปสุดท้ายแล้วปรากฏว่าผู้ชายนั้นไม่คุณไม่สามารถที่จะทำวีซ่าไปอยู่กับผู้ชายได้นั่นคือเสียเวลาการทำมาหากินดังนั้นพิมอยากจะบอกคุณนะคะว่าต้องถามผู้ชายของคุณถามเขาแล้วเราจะไปถามเขาตอนไหนในหลายคนก็เกิดคำถามว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปถามเขาเลยไหมการคุยได้วันสองวันหรือว่าสามเดือนสี่เดือนคุยตอนที่คุณเริ่มรู้สึกที่จะมีความสัมพันธ์ที่แบบว่ารู้สึกว่าเฮ้ยเราจะมีความรู้สึกดีกับเขาคุณก็สามารถที่จะแย่ๆถามได้ซึ่งในรายละเอียดตรงนี้นะนะคะในหนังสือเล่มที่สองที่พิมพ์กำลังแก้อยู่นะตรงนี้นะมันจะมีบทหนึ่งที่ในเรื่องของวีซ่าพิมพ์จะแทรกรายละเอียดลงไปนะคะว่าคุณจะไปถามเขายังไงเพราะบางครั้งนะหากเราใช้คำถามไม่ดีเราใช้คำถามที่แบบว่ามันดูไม่โอเคผู้ชายก็อาจจะเทคุณได้ดังนั้นมันต้องมีจิตวิทยาในการที่จะถามนะคะว่าเราจะไปถามเขายังไงเราจะถามเขาแบบไหนที่มันจะทำให้เรานั้นดูไม่ละลาบล้วงเรื่องส่วนตัวของเขามากเกินกาไปนะคะวันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังหัวข้อประเด็นนี้น่าสนใจมากๆนะคะเป็นเคสกรณีศึกษาเคสใหม่เลยล่ะนะคะที่จะเป็นข้อมูลให้กับไหนหลายคนได้ฉุกคิดกันใครมีคำถามก็คอมเมนต์ไว้ในวิดีโอได้นะคะพิมพ์ว่ามาตอบให้กับทุกคนวันนี้ก็เจอกันแค่นี้ขอบคุณค่ะ